ไม่ไม่ไม่เขาพักก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะนับว่าคนแห่นี่กี่คนเขาบอกอาจารย์ให้นับเหรอคะประมาณ30ค่ะเลยการแห่พระโบสถ์เนี่ยทูลหัวบารมีพระพุทธเนี่ยคุ้มหัวเราแต่ว่าเราต้องหัวลงเพราะว่างั้นกล้องจะไม่เห็นหน้าแห่พระโบสถ์เนี่ยเป็นประเพณีที่สำคัญของนครศรีธรรมราชเดี๋ยวเวลาผมพาพระธาตุแห่พระโบสถ์แห่ทั่วเมืองเลยโยมแห่พระโบสถ์ผ้าเนี่ยผ้าพระโบสถ์เขายาวกว่านี้ของเขายาวกว่านี้เขายาวเขายาวกว่านี้คุณน้องต้องบิดตัวเองเนาะเขายาวกว่านี้อะพอแล้วท่านลมเย็นมาแล้วเทวดาให้ลมเย็นในลมเนี่ยดูสูดดมแล้วจะมีแรงแล้วลมเทวดาก็ให้มาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบThank you.